สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้พามาตามรอยละครดังนะครับบุพเพสันนิวาสนะครับที่อยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับในฉากของละครนะครับนี่เป็นแม่น้ำป่าสักนะครับอยู่ที่อยุธยาในฉากของละครเนี่ยครับเขาจะมีการใช้ CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับจำลองสถานที่สำคัญนะครับในละครในฉากเดิมในสมัยอยุธยาขึ้นมาใหม่นะซึ่งมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ทำไว้ดีมากคืออยุธยามรดกโลกภาพสะท้อนจากอดีตนะครับภาษาอังกฤษก็อยุธยา World Heritagenะครับ Reflection of the Past นะครับจะทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยานะฮะเผยแพร่นะฮะโดยนี่ครับฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอภินันทนาการแจกฟรีห้ามจับจำห้ามจำหน่ายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเนี่ยฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยาแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับสาขาอยุธยาในนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่านะฮะมีการจำลองภาพและเรื่องราวของสถานที่สำคัญต่างๆว่าในสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมาชมกันครับผมที่แรกเรามาดูกันก็คือวัดพระรามนะครับน่าจะสร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นี้เป็นภาพถ่ายเดิมนะครับแล้วก็มีบันทึกภาพจำลองกันนะฮะนี่ครับก็จะมีภาพจำลองการบูรณะให้เห็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยความยิ่งใหญ่เป็นอย่างนี้นะฮะวัดมหาธาตุนี่เป็นวัดหนึ่งในวัดที่ใหญ่นี่ภาพถ่ายเก่านะครับในสมัยรัชกาลที่5ก่อนการพังทลายของพระปางนี่ผมมีคลิปไปแล้วนะครับที่ไปถ่ายบริเวณแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าพังทลายลงมานี่ครับก็มีพระปางประธานปางทิศนี่ฮะมีเสียงนกมานี่ครับคือภาพของเดิมที่มีความยิ่งใหญ่ตรงนี้วัดราชบูรณะนะครับวัดราชบูรณะนี่มีการค้นพบนะครับมีคนเข้าไปลักลอบขโมยสมบัตินะครับแล้วก็มีถูกจับได้เลยได้สมบัติส่วนหนึ่งนะมาแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยาพระวิหารหลวงนะครับจากที่เป็นซากอย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยเขาคาดว่าจากโครงสร้างเนี่ยสถาปัตยกรรมแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้คือภาพจำลองนะครับอันนี้คือภาพจำลองยิ่งใหญ่อลังการมากครับวัดมเหยงนะครับตรงนี้จะมีพระเจดีย์ประธานนะครับซึ่งปรักหักพังแล้วตามกาลเวลาแต่ของดั้งเดิมที่คาดกันไว้เนี่ยก็คือจะมีนะครับเต็มรูปเต็มร่างนะครับมีความสวยงามนี่ศิลปะวัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนะครับนี่ครับเหลือแต่เป็นซากจากซากที่เห็นอย่างนี้นะครับก็จำลองดูว่าสมัยก่อนเป็นยังไงก็ทางโบราณคดีทางสถาปัตยกรรมเขาก็จำลองความน่าจะเป็นขึ้นมานะครับนี่ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับความงดงามอลังการนี่ครับสังเกตยอดจะยอดลงมานะครับถ้าจำไม่ผิดนะ
ในสมัยสงครามที่พม่าตีกรุงครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกจะมีปืนใหญ่มายิงตกตัดยอดที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทด้วยนะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ขอบอกเล่าคร่าวๆไว้ก่อนวัดพระศรีสันเพชรนะฮะวัดพระศรีสันเพชรอันนี้ภาพถ่ายก่อนการบูรณะสมัยปี1957มีเจดีย์ทรงระฆังทีนี้เขาคาดกันว่าเนี่ยนอกจากมีเจดีย์แล้วนี่นะครับความยิ่งใหญ่ก็คือยังมีมนตบนะฮะนี่ครับมนตบนึกถึงมนตบสมัยมนตบรอยพระพุทธบาทสลักหลีเนี่ยคือไม่ใช่เป็นแค่เจดีย์โล่งๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะมีมนตบด้วยประกอบนะครับนะฮะสุดยอดมากครับนี่ครับมนตบนะฮะประกอบทีนี้วิหารหลวงวัดพระศรีสันเพชรเป็นยังไงก็มีการจำลองนะครับจากการสัดส่วนต่างๆนะฮะเรามาดูตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรนะครับแต่คาดกันว่าเป็นเช่นนี้ครับนะฮะเป็นเช่นนี้นี้ไม่ได้รวมอาคารแล้วก็อะไรที่แวดล้อมอีกนะยังมีความอลังการมากแล้วจริงๆข้างบนเนี่ยมันจะมีหลายอย่างครับเช่นหลังคาจะเป็นโลหะเป็นตะกั่วเป็นมีไม้ประดับมีประดับทองประดับเพชรอัญมณีต่างๆซึ่งอันนั้นก็ไม่เหลือซากในปัจจุบันครับอันนี้สถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสัตทองนะครับวัดชัยวัฒนารามอันนี้สร้างโดยพระเจ้าประสาททองนะครับถือว่าเป็นวัดหลวงครับนะครับประกอบพิธีวัดชัยวัฒนารามนะครับก็ตรงนี้ซุ้มเจดีย์ทรงยอดแหลมระเบียงคดนี่ครับนี่คือภาพความยิ่งใหญ่ของวัดชัยวัฒนารามในสมัยก่อนดูความยิ่งใหญ่เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิหารด้านหน้านะครับอันนี้เป็นระเบียงรอบนะครับอันนี้ปรางประธานนะฮะด้านทางนี้จะอยู่ไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยก็เรือก็จะเข้ามาทางแม่น้ำนะฮะนี่ครับความยิ่งใหญ่ตรงนี้เป็นบ้านเดิมนะครับของพระเจ้าประสาททองก่อนปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยลก็ทำลายถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่ซากนะครับนี่คาดกันว่าเป็นเช่นนี้ครับเจดีย์วัดธรรมมิกราชนะฮะพระมหาวิหารวัดธรรมมิกราชนี่ครับวัดธรรมมิกราชนะครับก็มีความยิ่งใหญ่เยี่ยงนี้ครับสุดยอดมากพระที่นั่งบรรยงรัตนาสนะฮะก็แบบจำลองนี้นะครับสร้างอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับวัดกุดีดาวนะครับเจดีย์ประธานวัดกุดีดาวจากที่เหลือสั้นน่าจะเป็นเช่นนี้ครับสุดยอดครับก็ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโทร0357964447แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวมาฝากกันครับนะฮะ